ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเกาะอยุธยาขึ้นไปทางทิศตะวันออกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2460ได้มีการขุดพบพระพิมพ์ต่างๆบริเวณสองฝั่งคลองตะเคียนอาทิวัดโคกวัดคลองตะเคียนวัดช้างวัดพิชัยวัดประดู่ทรงธรรมโดยเฉพาะวัดนี้มีการขุดพบพระพิมพ์ต่างๆมากที่สุดเนื้อดินเผาสีดำหรือเนื้อดินผสมผงใบลานบางก็ว่าใช้ฐานไม้ที่ใช้เผาผีตายวันเสาร์หรือวันอังคารซึ่งก็ว่ากันไปข้อมูลไหนใกล้เคียงความจริงก็ต้องพิจารณาเอาเองที่เรื่องลือลั่นที่สุดคือพระปิดตาพิชัยนั่นเองวัดประดู่ทรงธรรมเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาเป็นราชธานีเป็นที่นับถือของกษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายเกือบทุกพระองค์แม้แต่สมัยพระเจ้าตากสินก็เคยนิมนต์สมภารจากวัดนี้เป็นสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วศิลปะการสร้างจะเป็นพุทธศิลป์ทางเหนือเช่นพระลอดพระคงพระลือพระเรียงเป็นต้นโดยพิจารณาจากพิมพ์ต่างๆเช่นกิ่งคองตะเคียนจะเหมือนกับพระคงรำพูนมากทั้งที่พระคงสร้างมาไม่ต่ำ700ปีอีกเหตุผลที่สนับสนุนคือลักษณะผงใบลานเผานั้นประวัติการสร้างที่เก่าแก่ที่สุดจะเป็นทางเหนือซึ่งรวมถึงประเทศพม่าด้วยส่วนผู้สร้างนั้นมีความแตกต่างกันออกไปส่วนหนึ่งว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์จากทางภาคเหนือได้เดินธุดงค์มาจำวัดที่อยุธยาแล้วสร้างพระพิมพ์ขึ้นแต่สร้างในแบบอนุรักษ์ศิลปะหาริพุนชัยเอาไว้พระจึงออกมาคล้ายกับทางพระทางภาคเหนืออีกเหตุผลหนึ่งเชื่อว่าขัวลอดหรือหลวงปู่ลอดสมภารวัดประดู่ทรงธรรมเล่ากันว่าสำเร็จวิชาเสือสมิงเป็นผู้สร้างขึ้นหลวงปู่ลอดองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักชาวบ้านนับถือกันมากท่านสร้างมาเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านทหารเพื่อสู้รบกับทัพพม่าก่อนเสียกรุงภายหลังเสียกรุงท่านได้หายตัวไปเมื่อเหตุการณ์สงบท่านก็กลับมาครองวัดประดู่ทรงธรรมจนมรณภาพส่วนเหตุผลที่สร้างมาคล้ายกับพระทางภาคเหนือเชื่อกันว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือจนได้รับชัยชนะได้มีการกวาดต้อนผู้คนเลื่อนแสนกลับมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยจึงมีพระเครื่องทางเหนือติดมาชาวบ้านและทหารจึงได้นำไปไว้ที่วัดประดู่ทรงธรรมซึ่งเป็นวัดทหารอันเป็นที่มาของต้นแบบในการสร้างพระของหลวงปู่ลอดแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ชัดเจนมีเพียงคำบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนๆเท่านั้นผู้สร้างยังคงต้องเป็นปริศนาต่อไปการเรียกชื่อพระนั้นเนื่องจากขุดพบที่คลองตะเคียนก่อนชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระกิ่งคลองตะเคียนและเรียกกันติดปากกันมาเรื่อยแม้ภายหลังจะขุดพบที่วัดประดู่ทรงธรรมอีกก็ยังจะเรียกพระกิ่งคลองตะเคียนอยู่เนื่องจากพุทธลักษณะเหมือนกันแต่เป็นพระกิ่งคลองตะเคียนกุวัดประดู่ทรงธรรมผู้รู้ที่ชำนาญก็สามารถแยกแยะออกว่ามาจากกุไหนแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักหาศึกษาประวัติโดยละเอียดแล้วแทบไม่ต่างจากพระกิ่งที่ออกมาจากวัดคลองตะเคียนเลย
ซึ่งพระกิ่งของตะเคียนนั้นก็มีแค่4พิมพ์เท่านั้นที่วงการนิยมเล่นหาทั้งที่คณาจารย์ก็สร้างชุดเดียวกันต่างกันแค่ลงกุเท่านั้นพระกิ่งของตะเคียนกุวัดประดูทรงธรรมนั้นพุทธคุณแน่นอนว่าพระที่สร้างในช่วงที่มีสงครามนั้นต้องคงกระพันนำหน้ามีอานุภาพคงกระพันชาตีมหาอุดส่วนท่านที่มีนั้นถือว่าเป็นวาสนาจงเก็บไว้เถิดพุทธคุณไม่ด้อยไปกว่าพระกิ่งจากกุวัดคลองตะเคียนเลยและในปัจจุบันนี้พระกิ่งคลองตะเคียนกุวัดประดูทรงธรรมเริ่มเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักสะสมนิยมพระเครื่องเพราะเนื่องจากพระกิ่งคลองตะเคียนกุวัดคลองตะเคียนนั้นมีราคาค่อนข้างสูงผู้คนจึงหันมานิยมใช้พระกิ่งวัดประดูทรงธรรมกันมากขึ้นปัจจุบันสนนราคาอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางเท่านั้นพระกุวัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีซึ่งปัจจุบันนี้วัดเชิงท่าเป็นวัดล้างไปแล้ววันนี้เราคงต้องเท้าความเพื่ออ้างอิงอายุของวัดเชิงท่านี้ก่อนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใดจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีน้อยมากวัดเชิงท่านี้มีเพียง3แห่งด้วยกันคือวัดเชิงท่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเชิงท่าจังหวัดลพบุรีและวัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีดังนั้นวัดเชิงท่าในความนี้ผมจะหมายถึงวัดเชิงท่าจังหวัดนนทบุรีเท่านั้นพญาเจ๋งเจ้าพญามหาโยธานราธิบดีได้นิพนธ์เป็นคำกรไว้ว่าเสร็จศึกสร้างวัดสลัดบาปแสวงบุญคือวัดเชิงท่าบางตลาดวัดเกาะบางพูดนุสรบุญนำพล 3,000 จากรัฐมอญมาพึ่งพระบารมีเมื่อปีพุทธศักราช 2,318 โปรดให้อยู่ที่ปากเกตสามโคกเป็นนายทัพลบศึกชลาสร้างวัดเชิงท่าก่อนวัดเกาะมัตตปี 2,365 อายุ 83 ปีวัดเกาะพระยาเจ๋งหรือวัดเกาะลามันหรือวัดเกาะบางพูดสร้างขึ้นแต่ปี 2,318 โดยพระยาเจ๋งอดีตแม่ทัพมอญผู้พาไพ่พลเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทยณที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช 2,317 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2,330 รัชกาลที่1พระยาเจ๋งได้ช่วยไทยลบพม่ามีความดีความชอบมากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยนรงค์ต่อมาบุตรชายคนโตหรือทอเลียก็ได้รับพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยามหาโยธาเช่นกันท่านได้สร้างวัดนี้ต่อจากบิดาและถึงแก่อสัญกรรมในสมัยรัชกาลที่4ท่านเป็นต้นสกุลคชเสนีพระอุโบสถวัดเกาะพระยาเจงเป็นเขตโบราณสถานกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินเมื่อปีพุทธศักราช 2,541 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องทศชาติชาดกจากบันทึกนี้ทำให้เราทราบว่าวัดเชิงท่าเป็นวัดที่สร้างในช่วงปีพุทธศักราช 2,318 หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาประมาณ8ปีกูวัดเชิงท่านนทบุรีเป็นพระกุที่ยังราคาไม่แรงมากมีหลากหลายพิมพ์และสภาพ
ฝีมือช่างหลวงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่3บ้างบางก็ว่าเป็นพระอยุธยาตอนปลายอายุร่วม200ปีแต่กูออกมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2508โดยทางวัดโดนเวียนคืนที่ดินเอาไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้าบางกวยณปัจจุบันพิมพ์เล็กจะหาได้ยากมากโดยเฉพาะเล็กและสวยสภาพพระจะหลากหลายแบบมากๆเช่นเนื้อตะกั่วล้วนๆไข่น้อยเนื้อตะกั่วสนิมแดงแดงจัดบ้างไม่จัดบ้างและแบบปิดทองพระทุกองค์ปิดทองลงรักหมดกุแต่พระจะอยู่ในกุที่ต่างสภาพกันจึงมีออกมาหลากหลายสภาพมากและพิมพ์พระเท่าที่เคยเห็นมาก็มีหลายพิมพ์มากๆไม่ว่าจะเป็นพระหล่อตะกั่วตันทั้งหมดที่เคยเห็นมามีน้ำหนักพอประมาณหรือเป็นพระพุทธรูปหล่อตะกั่วไม่อุดตันนั่นก็มีพระบัวเข็มหรือพระอุปคุฎวัชนะสงครามพระบัวเข็มเป็นปางหนึ่งของพระอุปคุฎที่มักเข้านิโรธสมาบัติกลางสะดือมหาสมุทรให้ขุนทางด้านอยู่เย็นเป็นสุขและมหาบารมีพระชุดนี้เป็นคติความเชื่อของทางมอลามันคงแปลกใจว่าทำไมพระของมอลามันนั้นถึงมาอยู่ที่วัชนะสงครามได้เพราะวัชนะสงครามในอดีตเป็นวัดหนึ่งในสังกัดรามันนิกายมีหน้าที่สวดพระปริตรถวายพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1พอวันเวลาผ่านไปหลังสงครามโลกครั้งที่2พระมอญก็ได้หนีไปตามต่างจังหวัดกันหมดแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ที่วัดนั้นก็คือวัตถุมงคลที่ได้สร้างไว้ตามตำรามอญรามันนั่นก็คือพระชุดนี้เนื้อพระจะสร้างจากมุกหรือการเอากระดาษมาลงยันวิชาต่างๆของแต่ละองค์เช่นพระศิวลีก็เรื่องของมหาโชคลาภพระอุปคุฎปางจกบาทก็ลงเกี่ยวกับมหาอำนาจมหาบารมีส่วนพระบัวเข็มก็จะลงทางชุ่มเย็นแล้วจึงนำมาเผาเอาถ่านมาทำเป็นผงผสมกับผงดอกไม้แห้งที่บูชาพระทุกวันขึ้น15ค่ำก่อนนำมาอัดเป็นองค์แล้วจึงหาไม้เล็กๆหรือการทูบมาเสียบตากแห้งก่อนที่จะนำมาชุบลักและปิดทองแม้แต่การปิดทองก็มีความหมายคือการบูชาคุณแห่งองค์พระและชาวมอญเชื่อว่าทองคือธาตุที่5ของมนุษย์จะเสริมเรื่องสง่าราศีอย่างเอกอุแล้วจึงนำมาสวดทำแต่ละวิชาของแต่ละองค์ตามตำรามอญหาได้ทำแบบสุกเอาเผากินเป็นงานทำมือทีละองค์ทั้งสิ้นพระอุปคุฎกุวัชนะสงครามสร้างโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์วัชนะสงครามหลังนำทัพชนะศึกในสงครามเก้าทัพกับพม่าและได้สร้างพระพิมพ์บรรจุกุเอาไว้มีด้วยกันหลายพิมพ์ทรงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2494ทางวัชนะสงครามได้ทำการสร้างโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ของทางวัดในการครั้งนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเจ้าอาวาสวัชนะสงครามในขณะนั้นได้อนุญาตให้ทำการรื้อถอนพระเจดีย์ในบริเวณนั้นออกปรากฏว่าได้พบพระเครื่องเนื้อดินดิบจากฐานองค์พระเจดีย์เป็นจำนวนมากมีด้วยกันหลายพิมพ์ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บรวบรวมไว้แล้วทำการคัดเลือกแยกประเภทและนำไปให้ประชาชนที่สนใจร่วมทำบุญตามตำนานพระเถระอุปคุฎพระอุปคุฎหรือพระบัวเข็มท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพมากที่ปรากฏตัวขึ้นในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช
ตรงกับปีพุทธศักราช218เพื่อมารับหน้าที่คุ้มครองบริเวณพิธีที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกจากการถูกรังควานจากพญามารเรื่องราวของพระอุปคุตนั้นมีปรากฏในบันทึกพระปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสว่าเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระสถูปเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน 84,000 องค์เรียบร้อยแล้วเตรียมให้มีพิธีสมโภชเมื่อในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้มีการชำระพระไตรปิฎกด้วยเกรงจะมีความวิปลาสขาดเคลื่อนในธรรมะจึงโปรดให้อัญเชิญพระอรหันต์เถระชั้นผู้ใหญ่ให้มาชุมนุมกันเพื่อตรวจทานและทำการจดบันทึกเรียบเรียงพระธรรมคำสั่งสอนออกเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งจะต้องใช้เวลา7ปี7เดือน7วันจึงจะสำเร็จขนาดนั้นพระเถระทั้งหลายพิจารณาด้วยญาณของตนก็ทราบว่างานนี้จะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นต่างก็ให้มีความปริวิตกว่าในหมู่พระเถระไม่มีผู้สามารถมีฤทธิ์พอจะต้านพญามารไว้ได้จึงได้ประชุมกันเพื่อหาวิธีแก้ไขจึงได้มีเนน้อยรูปหนึ่งเตือนความจำทุกคนว่าได้เคยมีพุทธพยากรไว้ว่าจะมีพระอุปคุตมารับหน้าที่นี้โดยเฉพาะด้วยพระอรหันต์อุปคุตเข้าสมาบัติอยู่ใต้ทะเลจึงได้ไปอัญเชิญท่านมาคุ้มครองพิธีนี้ในขณะนั้นพญามารต้องการจะมาขัดขวางจึงได้มาแสดงฤทธิ์ให้บังเกิดความวุ่นวายอย่างร้ายแรงแล้วแผงฤทธิ์เป็นลมกดเป็นเพลิงเป็นทรายเพลิงอันเล่าร้อนด้วยไฟเพื่อรบกวนไม่ให้สังคายนาได้สำเร็จด้วยเกรงว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองแล้วความชั่วร้ายก็จะอ่อนลงตามกำลังเมื่อพระอุปคุตมาถึงจึงได้แสดงฤทธิ์เข้ายานสมาบัติอธิษฐานให้เกิดสิ่งเดียวกันแต่มีฤทธิ์มากกว่ามาต้านไว้ให้พญามารพ่ายแพ้แล้วจึงเสกหมาเน่าไปแขวนคอพญามารไว้ให้ได้รับความอับอายแม้จะไปหาถวยเทพท้าวจตุโรกบาลทั้ง4หรือแม้แต่พระพรหมผู้มีฤทธิ์มากก็ไม่อาจปลดหมาเน่าลงได้จนต้องกลับไปขอขมาท่านพระอุปคุตมหาเถระเจ้าแต่พระอุปคุตทราบด้วยญาณว่าพญามารหาได้สำนึกผิดไม่จึงได้ปลดหมาเน่าลงมาแล้วใช้ผ้าลัดอกของท่านผูกพญามารไว้ที่ภูเขาจนครบ7ปี7เดือน7วันข้างพญามารนั้นพยายามดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดจึงได้สำนึกถึงความกรุณาปานีของพระพุทธเจ้าที่เมื่อพญามารได้เคยพยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าขนาดประทับณโพธิบัลลังก์พระองค์ก็ได้หาทรมานพญามารให้ได้รับความอับอายและความทุกข์ถึงเพียงนี้เมื่อพญามารได้สำนึกผิดแล้วพระอุปคุตท่านจึงได้แสดงธรรมโปรดพญามารกับใจตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในองค์พระอุปคุตจึงนิยมที่จะสร้างรูปหล่อของท่านเป็นพระอรหันต์ที่นั่งบนดอกบัวหรือมีใบบัวปิดศีรษะและมีรูปกุ้งหอยปูปลาอยู่ที่ฐานนิยมแกะด้วยไม้โพตายพายที่ถูกฟ้าผ่าชี้ไปทางทิศตะวันออกหรือสร้างขึ้นด้วยเกสรดอกไม้และผงขี้เท่าธูปบูชาพระนำเอามาผสมผสานรวมกันใช้ยางลักหรือข้างเป็นตัวประสานและยังนิยมฝังพระธาตุหรือตะกุดไว้ตามข้อต่อขององค์พระอีก3 5 7 9จุดแล้วลงรักปิดทองนอกจากนี้พระอุปคุตท่านยังเป็นต้นกำเนิดของการตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งพุธหรือวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ
โดยเชื่อกันว่าในคืนวันเป็งพุธพระอุปคุตท่านจะแปลงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดญาติโยมผู้ที่โชคดีได้ใส่บาตรพระอุปคุตในวันดังกล่าวจะประสบพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตอุดมไปด้วยโภคทรัพย์ทั้งปวงจนกลายเป็นประเพณีนิยมกันในพม่าและบางจังหวัดทางภาคเหนือของไทยเป็นที่เล่าลือมีปฏิปทาดำเนินไปในทางสันโดษมักน้อยในว่าท่านเนรมิตเรือนแก้วขึ้นกลางสะดือทะเลแล้วก็ลงไปจำศีลสมาธิอยู่ที่กุฏิแก้วตลอดเวลาเมื่อมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นในพระศาสนาหรือเมื่อมีพิธีกรรมใหญ่ๆหรือมีผู้นิมนต์ท่านท่านก็จะขึ้นมาช่วยเหลือนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเถระผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางโชคลาภอีกด้วยพระปิดตาเนื้อขาวกูวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีแตกกุราวปีพุทธศักราช2522ถึง2524หลวงปู่สุขวัดปากขอมขามเท่าปลูกเสกจะสร้างในราวปีพุทธศักราช2456ถึง2460โดยเจ้าอาวาสวัดคลองขอมในสมัยนั้นคือหลวงพ่ออุ้มท่านเป็นศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่สุขวัดปากขอมขามเท่าหลวงพ่ออุ้มมักไปมาหาสู่กับหลวงปู่สุขอยู่เป็นประจำหลวงปู่สุขท่านก็ได้มาช่วยสร้างพระเพื่อหาทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดคลองขอมแห่งนี้มวลสารที่นำมาเป็นส่วนผสมในการทำพระใช้ผงวิเศษว่าน108เกสรดอกไม้ผงปัทมังผงอีทิจีจากการลบผงตำราแบบโบราณโดยหลวงพ่ออุ้มและหลวงปู่สุขได้ร่วมกันปลุกเสกเป็นเวลา1ไตรมาสก่อนเข้าพิธีใหญ่นับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของพุทธคุณดังที่เคยปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆทั้งเรื่องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุหรือยิงฟันไม่เข้ามีหลายคนที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องการเงินเอาพระไปบูชาสวดขอพรก็ประสบผลสำเร็จแต่ถนนราคายังไม่แพงพระปิดตาเนื้อขาวกูวัดคลองขอมพิธีพุทธาภิเษกพระที่บรรจุในกุคลองขอมประมาณปีพุทธศักราช2456ถึง2460เป็นการปลูกเสกหมู่ครั้งใหญ่โดยมีหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์จากสุพรรณบุรีชัยนาทและจากที่อื่นๆที่เก่งๆอีกหลายท่านมาร่วมปลูกเสกแต่ที่รู้จักกันดีได้แก่หลวงพ่อโบยวัดมะนาวหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาแม้กระทั่งหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคก็มาร่วมพิธีนี้ด้วยเพียงแค่นี้ก็ถือได้ว่าสุดยอดแห่งพิธีกรรมแล้วพอพระเกจิที่ปลูกเสกนั้นถือได้ว่าเก่งจริงหลังจากนั้นก็ได้แจกแก่บรรดาผู้ที่มาร่วมการกุศลกล่าวกันว่าเมื่อโบสถ์สร้างเสร็จพระผงยังคงเหลืออยู่จำนวนมากหลวงพ่ออุ้มจึงได้บรรจุเข้าไปในเจดีย์ที่สร้างขึ้นหน้าโบสถ์และใต้ฐานชุกชีในพระประธานในโบสถ์พร้อมกับบันทึกเหล็กจานในแผ่นเงินระบุความเป็นมาของพระชุดนี้บรรจุเข้าไปในพระเจดีย์ด้วยและเจดีย์นั้นได้มีการเขียนป้ายติดไว้ว่าเป็นพระกุของหลวงปู่สุขอย่างชัดเจนเมื่อครั้งที่แตกกุมาใหม่ๆราวปีพุทธศักราช2522ถึง2524ท่านว่ากุที่อยู่ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถวัดคลองขอมแตกออกมาเนื่องจากหลังคารั่วน้ำฝนได้ตกลงมาที่องค์พระเป็นเวลานานทำให้ฐานด้านหนึ่งขององค์พระผุและหักล้มพิงกำแพงชาวบ้านต้องช่วยกันยกไว้ข้างๆตำแหน่งเดิมจึงได้พบพระกุที่บรรจุพระพิมพ์เป็นหลุมขนาดใหญ่สภาพกุมี2ชั้นพระที่อยู่ชั้นบนผิวพรรณสะอาดชั้นล่างมีน้ำฝนไหลซึมผ่านขังแล้วแห้งไปเมื่อได้นำพระขึ้นมาปรากฏมีทั้งดินทั้งทรายจับเป็นจำนวนมากทางวัดได้นำมากองเรียงไว้เป็นกองใหญ่บ้างเล็กบ้างพระ
มีดินจับอยู่เต็มและติดกันเป็นก้อนพอจะนับแยกองค์ก็ต้องเอาน้ำหยดแล้วเอาเครื่องมือที่พอหาได้ค่อยๆซ้อพระออกจากกันทีละน้อยซึ่งแน่นอนว่าพระอาจมีตำหนิหรือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักอีกจุดหนึ่งคือกุพระที่อยู่ภายในเจดีย์ซึ่งได้ถูกคนร้ายแอบเจาะขุดชำรุดทางวัดจึงได้ปรึกษาคณะกรรมการทำการเปิดกุพบพระเครื่องเหล่านี้บรรจุอยู่มากมายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและในกรุงเทพต่างพากันมาเช่าหากันไปหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันราคายังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคุณค่าแต่สำหรับผู้ที่สนใจนำมาบูชาติดตัวถือได้ว่าไม่ผิดหวังในเรื่องของพุทธคุณพระเม็ดน้อยหนากุวัดสาราปูนเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานของจังหวัดอยุธยาที่มีอายุการสร้างไม่ต่ำกว่า300ถึง400ปีและแตกกุออกมาจากหลายวัดไม่ว่าจะเป็นกุวัดสารปูนกุวัดประดู่ทรงธรรมเป็นต้นพระมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่เรื่องพุทธคุณกับไม่เล็กเป็นพระในตำนานที่มีการเล่าขานกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษถึงพุทธคุณที่ครบเครื่องทุกอย่างทั้งแคล้วคลาดคงกระพันกันเขี้ยวงาและเมตตามหานิยมสมัยก่อนผู้ใหญ่ให้เด็กแขวนพระเม็ดน้อยหนานี้เพื่อกันสุนัขกัดเพราะเด่นมากทางคงกระพันชาตีกันเขี้ยวงาเนื่องจากพระเม็ดน้อยหนาหลังยันปุของกุจังหวัดอยุธยาแตกกุออกมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้พระกระจัดกระจายไปทั่วทุกสารทิศในสมัยก่อนเขาให้กันฟรีๆทำให้ผู้ที่นำไปใช้ได้รับประสบการณ์กันมากมายจึงจัดเป็นของดีราคาถูกแต่ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะหายากสำหรับพุทธคุณนั้นมีทั้งเมตตามหานิยมแขวคาดคงกระพันชาตีครบเครื่องเรื่องพุทธคุณวัดสาราปูนวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่เลขที่38หมู่4ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยาฝั่งตรงกันข้ามกับก่อเมืองห่างจากปากคลองหัวแหลมประมาณ10เส้นมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ28ไร่อาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อคลองมหานาคทิศใต้ติดต่อคลองเมืองทิศตะวันออกติดต่อที่ดินราษฎรทิศตะวันตกติดต่อวัดขุนยวนหรือวัดพรมนิวาสวรวิหารวัดสาราปูนเป็นที่สถิตของพระราชาคณะตำแหน่งพระธรรมราชาสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5วัดสาราปูนเป็นที่สถิตของพระราชาคณะชั้นสมเด็จคือสมเด็จพระพุทธจารย์พุกซึ่งเป็นสมเด็จราชาคณะเพียงรูปเดียวที่ได้รับพระราชทานตั้งขึ้นในเขตหัวเมืองชั้นนอกศิลปกรรมและโบราณวัตถุที่สำคัญพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อแขนลายเป็นศิลปะสมัยก่อนอยุธยาเป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดหน้าตากว้างประมาณ29นิ้วลักษณะคล้ายภาครักษ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระโมคคราพระสารีบุตรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลโชคลาภความสำเร็จปัดเป่าให้หายจากทุกภัยไข้เจ็บเคยถูกจรกรรมหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จพระอุโบสถจิตรกรรมฝาผนังคล้ายคลึงกับวัดหน้าพระเมนจัดเป็นวัดเก่าวัดแก่และเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ
รดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่